ครับซึ่งก็ไม่เป็นไรเราก็สู้ไปตามสภาพเรื่องนี้แต่วันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันพบปะมีหลายกลุ่มครับที่มาทั้งฟ้าทั้งลูกต่างมาแล้วน้องพวกมีแสดงมากำลังใจยังดีอยู่โอ้ดีแล้วครับดีแล้วแล้วก็วันนี้คงเน้นเรื่องความสนุกสนานพูดคุยกันสถิติการไม่ได้ประกันตัวในครั้งที่ผ่านมามันเกี่ยวข้องกับการณปัจจุบันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์มันยังไม่นิ่งนะครับแล้วก็มันเป็นช่วงของการลุกกลับของคนของพวกด้านเดิมนะครับที่เขาก็ต้องจัดการกับคนที่เห็นต่างอยู่แล้วนะครับพอเป็นสมช่องช่วงนี้ที่ระบบราชการมันยังไม่นิ่งก็ยากหน่อยแล้วก็ถ้าเราสังเกตจากคำพิพากษาหลายคดีที่ผ่านมาเนี่ยศาลก็มักจะพิพากษาจำคุกแล้วก็ไม่ได้รอการลงโทษนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รอการประกันตัวครับเรื่องของทิศทางการเมืองครับคิดว่าระหว่างจะมีการนิรโทษกรรมนักการเมืองมีการพูดถึงนะครับมีการเริ่มพูดถึงแล้วนะครับแต่ว่ามันจะไปถึงจุดไหนก็ต้องช่วยกันเพราะว่าตอนนี้มันผมคิดว่าคนเราอยู่ในช่วงล้าด้วยแล้วก็ผิดหวังกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาแม้ว่าพวกเราจะชนะแต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลมีปัญหาอยู่นะครับแม้ว่าเราจะจัดพรรคเพื่อไทยว่าอยู่ไปประชาธิปไตยเดิมเนี่ยแต่ว่าการที่ไปถึงพรรคฝ่ายบริการคีพอเนี่ยพวกเขาทำอะไรไม่ได้มากนอกจากให้กำลังใจกันก็ต่อสู้ด้วยกันหากเราไม่ได้เราไม่ได้สารไม่ได้ประกันอย่างนี้จะพูดอะไรถึงนักต่อสู้นักเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่อยากให้กำลังใจนะครับแล้วก็อยากให้เห็นว่าการต่อสู้มันมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายของชีวิตแล้วก็เราต่อสู้เนี่ยผมก็เต็มใจที่จะจ่ายจุดนี้นะครับถ้าทำให้สังคมมันดีขึ้นนะครับอยากให้ทุกคนมีพลังใจแล้วก็สู้ต่อไปนะครับคนที่สู้อยู่ข้างนอกก็ขอให้ซัพพอร์ตกันนะครับในทุกเรื่องนะครับเรื่องการประกันตัวเรื่องการสนับสนุนทุกเรื่องนะครับก็คืออยากเคลื่อนถ้าน้องเขาเคลื่อนไหวต่อก็ใช่อยากให้ทุกคนสนับสนุนนะครับอยากน้องๆทะลุแก๊สทะลุวางทะลุทุกอย่างที่ออกมาต่อสู้เนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจในการมาต่อสู้แล้วก็ช่วยกันประคับประคองกันนะครับเพราะว่าเราสู้ในระยะยาวแล้วก็สิ่งที่เราสู้มันแหลมคมเกินกว่าเราหลายคนเนี่ยคาดคิดนะครับเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมได้ในเร็วๆนี้แหละครับมองว่าการที่เปลี่ยนรัฐบาลและเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยการต่อสู้หรือเรื่องของนักกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะถูกลดลงหรือว่าจะมีแนวโน้มในทางที่ดีกว่านี้ไหมพูดยากผมคิดว่าเพื่อไทยถูกคอแล้วก็มีเงื่อนไขเยอะครับคือได้แต่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็การเมืองนอกสภาอาจจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อการเมืองสภามันมีปัญหาครับก็ต้องให้กำลังใจคิดว่าแนวโน้มของการเมืองนอกสภาเนี่ยจะสูงเหมือนตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไหมครับแน่นอนผมคิดว่าเราไม่ได้สู้กับรัฐบาลเพื่อไทยเราสู้กับโครงสร้างที่มันใหญ่กว่านั้นนะครับเราเชื่อว่าการเมืองนอกสภาก็ยังเป็นคำตอบอยู่ถึงไม่เป็นคำตอบโดยตรงเนี่ยก็เป็นส่วนที่ซัพพอร์ตการต่อสู้โดยรวมของประเทศไทยครับ